วเหมียวคิดถึงแม่จังเลยแม่จ๋าเหมียวโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยนี่แกมาทำอะไรที่นี่นะไอ้แมวน้อยแกน่ะมาผิดที่แล้วนี่มันที่น้องหมาอึตั้งหากแล้วไปจัดการมันเลยเหมียวเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนะเฮ้ยนี่แกเฮ้ยโหมาหมาฉันกลายเป็นตุ๊กตาไปซะแล้วสมน้ำหน้าแล้วไม่เลิกเฮ้ยแมวอะไรวะนั่นเฮ้ยมันกัดลิ้นฉันแล้วสมัยไรแล้วอ้าวไอ้นี่สมควรโดนด่าเจ้าเหมียวอย่าเพิ่งด่าฉันนะนี่จะไม่นี่ยังไงล่ะลองดูไหมแล้วเราก็จะได้ฟันย้อยใหญ่อ้าวยังขาดอะไรไปนะหนังเงือกมาดิขอยืมหน่อยนะเหมียวเข้าห้องน้ำตรงนี้รู้สึกดีจังเลยนะเหมียวย้อยเข้าเกลียบแมวแกเป็นไรไหมเนี่ยโอ้แบนเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่เป็นไรแล้วนะเฮ้ยดูสิโหรอยเท้าแกน่ารักจริงๆถ้าอย่างนั้นนี่แน่ซะก็ไปเลยนะได้แล้วสักขอตีนน้องเหมียวโอ้ฉันรู้อะไรแล้วล่ะนี่ยังไงแล้วใส่น้ำลงไปเลยนะแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนี่ยังไงเล่าออกมาเป็นกระเป๋าเฉยเลยเจ้าเหมียวแกน่ะมีกระเป๋าแล้วนะเหมียวนี่แกเป็นอะไรมาริโอมาข้างหลังแบบนี้ฉันตกใจนะเว้ยน่ากินจริงๆเลยอ่ะขอกินเห็ดย่างแล้วกันนะวันนี้เห็ดย่างเหรอแมวย่างอร่อยกว่าไม่นะเหมียวไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่นะกลายเป็นเนื้อสเต็กโอ้แมวเหมียวลูกพ่ออ้าวเฮ้ยแกยังไม่ตายเนี่ยโถมานี่มาไอ้เหมียวน่ารำคาญจริงๆเลยเฮ้ยไอ้มนุษย์บ้าเฮ้ยสกปรกจริงๆเลยนะเกือบจะได้แล้วสมน้ำหน้าไอ้นางเงือกเฮ้ยแกไอ้เหมียวนี่แหละฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยอะไรกันล่ะเนี่ยนี่แหละนี่ไงซ้ายน้องเหมียวยังไงก็เฉยเลยนะเป็นสีชมพูเหรอหมายความว่าไงเนี่ยคุณหมอครับช่วยหน่อยสิเจ้าเหมียวเนี่ยป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเหลือแค่หัวใจเดียวอย่างนั้นเหรอครับช่วยหน่อยเฮ้ยตายแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องช็อตหัวใจแล้วล่ะค่ะเยอะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่วันยามันหลุดออกจากร่างแล้วล่ะ
ผีแมวเหรอตั้งหนึ่งค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เห็ดน้องปลาอะไรวะนั่นเห็ดน้องปลาโอ้กลายเป็นแมวแสนสวยไปแล้วจ้าเอออีกแต่ว่าจะได้ชีวิตแมวแล้วเทียวบ้าจริงเย้ไม่เป็นไรแล้วนะคะมาเล่นเกมกันนะไอ้เหมียว อยู่ตรงนี้แหละนี่ไงโอ้เฮ้ยใหม่นะมาดิมาโอ้ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าเหมียวน้อยเฮ้ยเอฟรูเลยอ่ะโอ้ยเจ็บชะมัดเลยนั่นเนี่ยมาทำลูกบอลกันดีกว่านี่แน่โอ้สวยจริงๆโอ้วิอะไรอยู่ข้างในน่ะอันนี้มาอะเข้าไปอยู่ในนี้เลยนะเหมียวชอบไหมล่ะดีจริงๆเฮ้ยเนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้แมวเหมียวโอ้ยบ้าจริงพลาดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะเหมียวน้อยแกเนี่ยน่ารักจริงๆเลยฮึจ้ะฮึช่วยอุ้ยเจ็บเหรอจริงด้วยถ้างั้นเราก็ต้องวิ่งขนน้องเหมียวนะสิไงไงแกชอบไหมเหมียวโอ้ชอบมากเลยเหมียวแถมขนที่หลุดออกมาเนี่ยนะเราก็สามารถทำเป็นตุ๊กตาได้นี่ไงว้าวเป็นหมวกให้กับเจ้าเหมียวดีกว่านะน่ารักจริงๆเลยโอ้ยเจ้าเหมียวน้อยฉันได้โชคดีนะที่ได้อยู่กับแกแต่ว่าฉันโชคร้ายมากกว่าที่มีแกเป็นเจ้าของเนี่ยเฮ้ยมันไส้โอ้เหมียวแกนี่รักจังกระดานนั่นเลยเหรอโอ้ดูเล็บมันแบบนี้ต้องจัดการซะแล้วนี่ไงเราจะมานวดเท้าก่อนนะจากนั้นก็ใส่ถุงเท้าเลยเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ยจะรำคาญแกจริงๆเลยมาริโอโอ้ยจะเหมียวน้อยแล้วไงทุกคนชอบวิดีโอของเราหรือเปล่างั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์รัวๆบอกว่าชอบตอนไหนด้วยนะจ๊ะถ้าหากไม่อยากพลาดไอเดียใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งรัวๆงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย